ช่วงที่2ของรายการต่อไปเลยนะคะเป็นช่วงชวนคุยค่ะวันนี้ดิฉันขอนำพาท่านผู้ชมไปพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งด้านการแพทย์ทางเลือกนะคะโดยเฉพาะทางโภชนาบำบัดซึ่งหลายท่านรู้จักกันดีเคยฟังการบรรยายฟังเทปแล้วก็อ่านหนังสือของท่านนะคะวันนี้ขอเชิญพบกับตัวจริงเสียงจริงที่ทุกท่านรอคอยนะคะคือนายแพทย์เปี่ยมโชคชลิดาพงษ์ค่ะขอเจริญธรรมสนุกดีค่ะคุณหมอค่ะขออนุญาตแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักคุณหมออีกสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจากปกหลังของหนังสือทำไมคุณถึงป่วยเนี่ยเห็นทั้งภาพแล้วก็ประวัติแล้วแต่ว่ามีแฟนๆรายการใหม่ๆกำลังรอฟังรอชมคุณหมออยู่เนี่ยคะบอกว่ายังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่คือหลังจากที่คุณหมอสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วนะคะก็ศึกษาต่อทางหูคอจมูกแล้วก็มะเร็งศีรษะและคอจากโรงพยาบาลราชวิถีจากนั้นนะคะท่านก็ไปรับราชการเป็นแพทย์ประจำอยู่ที่โสตศนาสิกกรรมณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนานถึง12ปีในฐานะของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะจากนั้นคุณหมอได้หันความสนใจมาในทางด้านโภชนาการตั้งแต่ปี2539และได้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศมาแล้วปัจจุบันให้คำแนะนำในเรื่องโภชนาการเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ใช่แทนการใช้ยาค่ะค่ะคุณหมอมีอะไรจะเสริมอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีก็จะขออนุญาตเรียนถามเลยครับผมไม่มีครับเรียนถามเลยนะคะค่ะก็คือคุณหมอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะคะซึ่งก็มีงานมากมายอยู่แล้วที่จะทำอยู่อย่างล้นเหลือแล้วนะคะคุณหมอก็เป็นแพทย์ทางผ่าตัดด้วยแล้วก็รักษาทางด้านมะเร็งมาด้วยนะคะเท่าที่ทราบแล้วมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณหมอเนี่ยหันมาทางแพทย์ทางเลือกค่ะก็เป็นเรื่องคนไข้เด็กคนหนึ่งครับเป็นเด็กอายุ7ขวบเด็กคนนี้เป็นภูมิแพ้แล้วก็ทุกครั้งที่เด็กมาหาเราเนี่ยเราก็ให้ยาแก้แพ้ผมก็เคยถามเด็กว่าเบื่อกินยาไหมเด็กก็บอกว่าเบื่อแล้วก็เห็นเด็กต้องเสียเวลามาจากโรงเรียนทุกเดือนเพื่อมาเอายาแล้วก็มาให้เราตรวจคุยไปคุยมาเนี่ยแม่เด็กก็เบื่อให้ลูกทานยาบังเอิญผมไปได้ยินมาว่านมเนี่ยก่อภูมิแพ้ผมก็เลยไม่มีความรู้นะครับตอนนั้นไม่มีความรู้แล้วก็เลยคุยกับแม่เด็กเล่นๆว่าเอ๊ะลองหยุดนมสิเพราะอ่านมาเจอว่านมทำให้เป็นภูมิแพ้เสร็จแล้วแม่เด็กก็บอกอยากลองเพราะว่าลูกกินนมเยอะมากพอเด็กหยุดนมไปได้1เดือนเนี่ยภูมิแพ้เด็กหายไปเลยพอหายไปเลยเสร็จเด็กคนนี้ครับทำให้ผมเริ่มคิดว่าเอ๊ะภูมิแพ้ที่เรารักษากันเกือบทุกวันเนี่ยที่แท้หยุดนมก็หายทำไมเราไม่ลองเรื่องอื่นบ้างหลังจากนั้นก็เริ่มฮะอันนี้ประมาณปี 38-39 ผมก็เริ่มลองกับเรื่องอื่นแล้วก็ได้ผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ๋อจากแรงบันดาลใจที่แม้เพียงเลิกดื่มนมไม่ได้กินยาไม่ได้รักษาอะไรเลยก็หายได้ใช่ครับโอ้โหน่าสนใจมากนะคะทีนี้หันกลับมาทางชาวบุญนิยมนะคะเรามีหลักการ8ปอในการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งทุกท่านแฟนๆรายการก็ทราบดีอยู่แล้ววันนี้ขอทบทวนนิดนึงคือมี8ปอที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพก็คืออิทธิบาทอารมณ์นะคะอาหารออกกำลังกายอากาศเองกายเอาพิษออกแล้วก็อาชีวะทั้ง8นี้เป็นหลักการที่ชาวบุญนิยมปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำค่ะทีนี้ในความเห็นของคุณหมอเนี่ยคิดว่าหลักการในการดูแลสุขภาพ8ปอนี้เป็นอย่างไรหรือว่าถ้าอย่างนั้นคุณหมอมีความเห็นเกี่ยวกับหลักการในการที่จะใช้ช่วยเสริมหรือว่าเพิ่มเติมหรือว่าเป็นข้อคิดควรคำนึงสำหรับเอาทั้ง2ประเด็นนะคะคือทั้งประชาชนทั่วไปซึ่งอาจจะมารับฟังรับรู้จากรายการนี้แล้วก็เผื่อชาวบุญนิยมซึ่งปฏิบัติมังสวิรัติอยู่แล้วคุณหมอมีความเห็นในเรื่องนี้แล้วก็ให้หลักการอย่างไรได้บ้างคะผมก็คงให้ความเห็นได้ในส่วนที่ผมถนัดนะครับแล้วก็หลายคนฟังแล้วอาจจะคิดว่าเวอร์ไปหรือเปล่าสาเหตุที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเราอยากให้สุนัขดุเนี่ยเราต้องให้มันกินหวานๆผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้คนดุก็คงไม่ต่างอะไรจากสุนัขก็คือให้กินหวานๆเดี๋ยวมันก็ดุเองแล้วถ้าวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่ถึงจริงแป๊บเดียวเราให้กินหวานๆเป็นประจำไม่กี่ปีก็คงจะดุเหมือนสุนัขเพราะในความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยอาหารมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ใครแข็งแรงหรือไม่เนี่ย 70% เพราะตั้งแต่หัวถึงเท้าทุกโครงสร้างของเราไม่ได้สร้างจาก
อะไรเลยนอกจากสร้างจากอาหารที่เรากินเข้าไปปัจจุบันเขาเชื่อว่าโรคซึมเศร้านะครับที่เราเรียกกันทั่วไปว่า depressive disorder หรือวิตกกังวลเกินกว่าเหตุพวก panic พวก anxiety พวกนี้เกิดจากหวาน 100% น่ากลัวเพราะฉะนั้นถ้าคนกินหวานเก่งจะวิตกกังวลง่ายซึมเศร้าง่ายก้าวร้าวง่ายปัจจุบันพวกนี้สัมพันธ์กับการกินหวานทั้งสิ้นครับเราสามารถสร้างคนไข้โรคจิตด้วยการให้การกินหวานๆถ้าอย่างนั้นนะคะมาผนวกหรือมาเขาเรียกว่ามาประยุกต์ใช้กับ8อก็คือในเรื่องความหวานเนี่ยมันจะกระทบอารมณ์คุณจะทำอารมณ์ให้ดียากหรือไม่ได้เลยหรืออาจจะมีผลถึงจิตถ้าคุณยังกินหวานทั้งนั้นใช้ได้ตรงนี้ค่ะหมอผมในความเห็นส่วนตัวผมยังเป็นอย่างนั้นชัดเจนมากครับค่ะทีนี้ในส่วนอื่นๆนะคะหลักการอย่างที่คุณหมอเคยบอกว่านอกจากหวานแล้วนะคะยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นเรื่องอาหาร5หมู่เนี่ยชาวมังสวิรัติเนี่ยก็จะไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะคะมังสะแปลว่าเนื้อวิรัติแปลว่างดเว้นเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมีถั่วมาแทนโปรตีนใช่ไหมคะทีนี้ในหลักโภชนาการเนี่ยเราก็จะกินถั่วเหลืองกันมากแล้วก็มีถั่วอื่นเป็นองค์ประกอบสำหรับคุณหมอมีความเห็นว่าถั่วเหลืองเนี่ยตามแพทย์แผนปัจจุบันที่เคยอย่างตัวฟ้ารักเองเคยอ่านแล้วก็เคยไปฟังการบรรยายแล้วก็อ่านในรายงานนะคะถั่วเหลืองแม้แต่เราเคยทำอะไรนะคะเขาเรียกว่าแผ่นพับอะค่ะว่าถั่วเหลืองเป็นราชาโปรตีนขาดไม่ได้ต้องรับประทานข้าวกล้องถั่วเหลืองแล้วก็งาเป็นประจำนะและสุขภาพจะแข็งแรงคุณหมอมีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงน่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับกับวิชาการจากต่างประเทศที่ผมอ่านมาคือถั่วเหลืองเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจดีว่ามีฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่เราเรียกกันทั่วไปว่าไฟโตเอสโตรเจนนะครับไฟโตแปลว่าพืชเอสโตรเจนก็คือมาจากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงบางคนอาจจะได้ประโยชน์จากถั่วเหลืองแต่บางคนอาจจะได้โทษสาเหตุเพราะว่าฝรั่งมีงานวิจัยอันหนึ่งนะครับที่เขาระบุว่าความสามารถในการสร้างเอสโตรเจนในร่างกายของผู้หญิงโดยธรรมชาติแตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่1ถึง9เท่าหมายความว่าผู้หญิงบางคนอาจจะสร้างเอสโตรเจนได้นิดเดียว1เท่าแต่บางคนอาจจะสร้างได้9เท่าเลยเพราะนั้นคนที่สร้างได้น้อยถ้ากินเหลืองอาจจะไม่เกิดโทษและเป็นประโยชน์แต่คนที่สร้างได้มากแล้วไปกินเอสโตรเจนที่เกินก็จะเกิดพิษทันทีเพราะว่าเอสโตรเจนนี้ปัจจุบันทุกงานวิจัยนะครับชี้ชัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งเพราะฉะนั้นบางคนที่ทานแล้วไม่เกิดโทษร่างกายสมบูรณ์ดีผมก็คิดว่าเขาเป็นคนที่เดิมสร้างเอสโตรเจนได้น้อยก็ไม่มีความจำเป็นต้องหยุดแต่คนที่กินแล้วรู้สึกว่าไม่ดีร่างกายไม่ดีกินแล้วมีอาการไทรอยต่ำเช่นเช้ากำมือยากนะครับเจ็บส้นเท้าหรือว่าเป็นพังผืดรัดข้อมือชาปลายนิ้วอ้วนง่ายนะครับมีเนื้องอกเต้านมมีซิสที่รังไข่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ควรจะถอยจากถั่วเหลืองแล้วเพราะนั่นก็คืออาการของโอเวอร์โดสหรือโอเวอร์โดสเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนกำลังเกินให้เห็นชัดเจนแล้วเป็นคำตอบที่ดีมากๆค่ะเพราะว่ามีคนฝากมานะคะมีคนฝากมาว่าทำไมเขามีอาการตื่นตอนเช้าเนี่ยแล้วมือเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันปวดเมื่อยแล้วก็กำไม่ลงหรือว่ายืดออกได้ยากแล้วก็มีอาการชาแม้จะชาที่ปลายมือนะคะใช่ครับแม้ว่าจะแช่น้ำอุ่นแล้วก็นวดอะไรยังไงก็ตามก็ยังคลายได้น้อยบางทีชานี่หมายความว่าสัมผัสเหมือนกับเวลาเราเอามือไปแช่น้ำแข็งคุณหมอเวลามือแช่น้ำแข็งเนี่ยแล้วเราเอาออกมาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มีความรู้สึกเลยเขาบอกแต่นี่มือเขาไม่ได้แช่น้ำแข็งแต่เป็นอย่างนั้นเลยอันนี้คืออาการอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าถั่วเหลืองเริ่มเป็นพิษแล้ว ผมทวนอีกทีนะครับเพื่อ ความเข้าใจที่ชัดเจน อาการที่แสดงว่าถั่วเหลืองที่เรากินเริ่มเป็นพิษก็คือชาปลายนิ้วตอนตื่นนอนนะครับเช้ากำมือยากที่ไปเวลาใครไปโรงพยาบาลแล้วเขาจะวินิจฉัยว่านี่ก็คือพังผืดรัดข้อมือสับแพทย์ก็คือ carpal tunnel syndrome นะครับอันเนี้ยเป็นอาการของถั่วเหลืองเกินแล้วเอสโตรเจนเกินแล้วไปกดการทำงานของไทรอยฮอร์โมนแล้วทำให้เกิดภาวะไทรอยต่ำ
ถ้าต้องการพิสูจน์ง่ายนิดเดียวครับหยุดกินถั่วเหลือง1เดือนอาการราวเหล่านี้จะหายไป 100% แล้วก็อ้วนง่ายอันนี้ก็เป็นภาวะไทรอยด์ต่ำนะครับมีเนื้องอกเต้านมอันนี้ก็เป็นตัวที่เตือนแล้วว่าเอสโตรเจนเกินมากๆแล้วนิดนึงค่ะมีคนที่เป็นเนื้องอกในมดลูกอันนี้เกี่ยวไหมคะคุณหมอครึ่งนึงไม่เกี่ยวครับเนื้องอกมดลูกเนี่ยผมเป็นผู้หญิงท่านไหนก็ตามเนี่ยผมจะสบายใจมากเลยว่าเพราะเนื้องอกมดลูกเนี่ยรายงานใหม่ๆในสหรัฐอเมริกายืนยันว่าไม่ใช่มะเร็งไม่เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งแล้วก็ถ้าไม่มีผลแทรกซ้อนใดๆคือถ้าเขามีอยู่แล้วไม่มีอาการใดไม่มีอาการใดไม่มีความจำเป็นต้องทำอะไรหมายความว่าคนคนนี้เนี่ยกำลังได้รับการแนะนำว่าให้ไปผ่าตัดเลยก็ไม่ต้องไปผ่าใช่ไหมคะถ้าไม่มีอาการอะไรคำว่าอาการคือเช่นปวดท้องมากเวลามีเมนปวดท้องทนไม่ไหวเลยแล้วก็เมนออกมามากสิบห้าวันเมนเยอะมากจนกระทั่งพบสภาวะสวหิตจางนะครับมดลูกใหญ่มากไปกดกระเพาะปัสสาวะทำให้ปัสสาวะบ่อยถ้าไม่มีอาการเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปทำอะไรครับแต่ถ้ามีอาการหนึ่งในอย่างนี้เช่นมีเมนออกมามากจนเกิดภาวะโลหิตจางถ้ามีเมนออกมามากจนเกิดภาวะโลหิตจางส่วนนึงอาจจะเกิดจากเอสโตรเจนในร่างกายมากเกินไปจากถั่วเหลืองก็ได้น่าใช่เพราะนั้นวิธีแก้ก็คือหยุดกินถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองแล้วก็ผมต้องขอยืมวิธีของท่านหมอเขียวมา ก็คือทานใบย่านางเดี๋ยวก็ลงครับอ๋อกินใบย่านางเดี๋ยวก็ลงใช่ครับแหมเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะคะคุณหมอคะทีนี้อยากให้คุณหมอให้หลักการกว้างๆต่อเลยนะคะตอนนี้ชักน่าสนใจแล้วมันก็เริ่มมีข้อคิดแล้วนะว่าเราเป็นนักโภชนาการในทางมังสวิรัติเนี่ยถั่วเหลืองเริ่มมีข้อที่จะต้องคำนึงนะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นไหมที่หลักการหวานนะแล้วยังมีอย่างอื่นไหมเท่าที่ทราบนี่คุณหมอจะพูดเรื่องมันด้วยนะคะเกี่ยวกับความมันนะคะทีนี้ในมันเนี่ยมันเนี่ยมันจะมีอยู่ในธัญพืชมันหลีกเลี่ยงมันได้หรอคะเราก็ต้องกินธัญพืชและอย่างหนึ่งมีคำพูดกล่าวว่าเราจะต้องกินน้ำมันบ้างนะคะเพราะว่าในไขมันเนี่ยมันเป็นหนึ่งในอะไรนะคะห้าหมู่หนึ่งในห้าหมู่แล้วแต่เขามีข้อแม้ว่ามันจะต้องเป็นมันชนิดมันหีบเย็นนะคะไม่ได้ผ่านความร้อนไม่ได้ยิงไฮโดรเจนเข้าไปไม่มีสารก่อมะเร็งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับภาวะที่ว่าเราอาจจะมีไขมันดีไขมันเลวอะไรเงี้ยค่ะคือในหลักการที่คุณหมอจะให้สำหรับผู้ที่ยังทานมังสวิรัติไม่มันแล้วนะคะคิดว่าเราไม่มันแล้วนะคะยังจะต้องระวังอะไรอีกคะถ้าถามแบบนี้สงสัยต้องตอบยาว หลายชั่วโมงเลยครับเหรอคะเพราะว่าคำว่ามันเนี่ย คือผมดูแล้วเนี่ยคนที่ทานอาหารธรรมชาติจริงๆ ไม่ต้องกังวลคำว่ามันครับเพราะว่ามันตามธรรมชาติที่มันมากับอาหารปกติเนี่ยน้อยมากมันที่จะเป็นปัญหาคือมันที่เราจงใจเติมเช่นผัดผักมันๆ oh. ต้มจับฉ่ายแล้วมีมันๆ หรือว่าจงใจกินน้ำมันทั้งหลายเข้าไปอย่างของทอดทั้งหลายเนี่ยครับ ซึ่งคนที่ทานอาหารตามธรรมชาติจริงเนี่ยโอกาสน้อยมากแล้วก็ข้อได้เปรียบคนที่ทานผักเยอะถึงกินมันบ้างโอกาสเป็นโทษจากมันก็จะน้อยลงผิดกับเด็กยุคปัจจุบันเนี่ยจะทานมันเยอะผักไม่กินเลยใช่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโทษโดยตรงเลยคือผักเนี่ยจะลดโทษของน้ำตาลลดโทษของไขมันลดสารพัดครับหลักการผมง่ายนิดเดียวครับเรื่องมันน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพราะว่าถ้าจะให้พูดเชิงลบเกี่ยวกับไขมันก็คือไม่ว่าไขมันอะไรร่างกายไม่ได้ต้องการเยอะแล้วไขมันที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายโอเมก้า3หรืออะไรก็ตามที่เราเคยเชื่อๆกันถ้ามากเกินเป็นโทษทันทีเคยไปเข้าหลักสูตรสุขภาพเกี่ยวกับคนที่เขามีอาการของมะเร็งแล้วตั้งแต่ระยะแรกนะคะคุณหมอเขาบอกว่าควรจะกินโอเมก้า3อย่างน้อยวันละ1ช้อนโต๊ะหรืออย่างมากไม่เกิน3ช้อนโต๊ะคุณหมอมีความเห็นนี้เรื่องไหนอย่างไรบ้างคะถ้าผมพูดแล้วจะกลายเป็นว่าขวางไปทุกเรื่องหรือเปล่าครับไม่ได้ขวางค่ะคือมันเป็นประโยชน์เพราะว่าเราหาจุดเขาเรียกว่า
จุดตัดสินไม่ได้นะคะคุณหมอคือที่เชิญคุณหมอมาเพื่อให้คำแนะนำกับพวกเราแล้วก็ผู้ที่สนใจรายการเนี่ยคือมันเป็นทัศนะที่คุณหมอเป็นผู้มีประสบการณ์เราก็มีความเหมือนกับมีความภูมิใจในตัวคุณหมอว่าคุณหมอสามารถแนะนำได้โดยที่อ่านมานะคะคุณหมอมีส่วนที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่ว่าบางอย่างเรายังคล่องใจนะเราอยากฟังกับคุณหมอโดยตรงแล้วก็มีคำถามแล้วก็มีหลักการซึ่งคุณหมอตอบมาได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเราจะเอาไปปฏิบัติจริงๆเราจะได้คลายสงสัยว่ามันเอ๊ะเขาทำกันอย่างนั้นเขายังทำกันได้เนี่ยแล้วเขาไม่มีโทษหรือว่ามีแล้วเราเขาไม่บอกเราหรือว่ามันยังไม่มีโทษมากคุณหมอมีความเห็นอย่างไรในเรื่องอย่างนี้ขอความกรุณาช่วยบอกความจริงเราด้วยก็คราวนี้ครับมาถึงหัวใจของสิ่งที่เราเรียกว่าความเข้าใจทางโภชนาการความสามารถในร่างกายแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ละคนจะมีความสามารถในการตอบรับหรือว่าต่อสู้กับสารอาหารแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ว่ากินถั่วเหลืองบางคนกินได้เยอะยังไม่เกิดโทษบางคนกินนิดเดียวเป็นโทษเพราะว่าร่างกายมีความสามารถที่จะสร้างเอสโตรเจนไม่เท่ากันถูกต้องเพราะฉะนั้นหลายคนกินหวานเยอะไม่เป็นไรบางคนกินหวานไม่กี่ปีเป็นเบาหวานเพราะว่าตับอ่อนอินซูลินเซลล์มันไม่ทนน้ำตาลเท่ากับอีกคนหนึ่งเหมือนเรื่องไขมันบางคนร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดีเอนไซม์ที่จัดการไขมันไลเปสมีมากก็สามารถทำได้แต่ว่าคนที่จัดการได้น้อยเนี่ยแล้วก็มีเอนไซม์น้อยพอกินเยอะเป็นโทษเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถรู้อีกครับว่าใครเป็นโทษง่ายใครเป็นโทษน้อยเพราะนั้นวิธีปลอดภัยที่ผมเอามาใช้ก็คือแตะให้น้อยที่สุดในสิ่งที่เราไม่ชัวร์ไม่มั่นใจคนไข้มะเร็งผมที่หายจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ผ่านการรักษาแผนปัจจุบันเลยแม้แต่อย่างเดียวไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้ฉายแสงไม่ได้เคมีบำบัดแล้วหายจริงๆเนี่ยคนนี้ไม่ได้กินไขมันเลยไม่ได้กินแม้แต่น้ำมันสักช้อนใช่แล้วแต่เขาก็ต้องกินอาหาร5หมู่นะคะคุณหมอเขามีไม่5หมู่ครับไม่5หมู่เลยไม่5หมู่คุณหมอเขาข้าวผักถั่วไม่หวานไม่มันไม่หวานไม่มันนี่คือหลักการของคุณหมอเลยใช่ครับแล้วแม้แต่คนที่เป็นมะเร็งกินอย่างนี้คนธรรมดาก็ควรกินอย่างนี้ด้วยถ้าทำได้ถ้าทำได้นี่คือสุดยอดวิชาเลยใช่ไหมคะข้าวผักถั่วไม่หวานไม่มันสุดยอดวิชานี่คือกะปิแบบสุดยอดเลยสุดยอดวิชาแต่สุดยอดไม่อร่อยเลยจริงสุดยอดไม่อร่อยจริงแต่ในทางบุญนิยมนะคะท่านผู้ชมเรารู้ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องลดละเลิกให้ได้เป็นแนวทางของการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเราจะพาจิตวิญญาณให้สู่ความหลุดพ้นอยู่ในสังขารที่เป็นโรคมันเป็นไปไม่ได้นะใช่ไหมคะคุณหมอเพราะฉะนั้นการที่คุณหมอมาวันนี้ก็เหมือนกับเป็นผู้ที่มาให้วิทยาทานแก่เราเพื่อเสริมความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติว่าจะต้องไปด้วยกำลังกายที่เข้มแข็งในจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็สดใสแล้วก็ว่างจากกิเลสเพราะฉะนั้นการที่จะไปสู่ความหลุดพ้นมันขาดไม่ได้ที่ต้องปฏิบัติอาหารอย่างนี้แม้ซึ่งคุณหมอก็พูดไม่แตกต่างจากหมอเขียวนะคะคุณหมอเขียวหรือคุณหมอใจเพชรอย่างที่ทุกท่านรู้จักเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้เหมือนกันคือท่านได้ทานอาหารธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็มีข้าวถั่วเขียวท่านระบุลงไปเลยว่าต้องถั่วเขียวนะคะเพราะท่านชื่อหมอเขียวนะคุณหมอเปี่ยมโชคยังไม่ได้บอกเลยว่าถั่วอะไรนะคะโชคที่ดีของเราเนี่ยคุณหมอต้องบอกว่าให้เรามีโชคดีอย่างเปี่ยมล้นเนี่ยมันจะเป็นถั่วอะไรบ้างที่คุณหมอแนะนำให้รับประทานถั่วอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ถั่วเหลืองถั่วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ถั่วเหลืองอันนี้เราได้รหัสมาแล้วนะคะถั่วเหลืองคุณหมอนี่จะให้งดเลย 100% นี้รับรองได้ว่าถ้าเรางดถั่วเหลือง 100% เนี่ยเราจะไม่เสียสุขภาพเลยเหรอครับคุณหมอเป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็การไม่กินถั่วเหลืองผมว่าในความเห็นส่วนตัวผมปลอดภัยกว่าพยายามกินในขณะที่เรามีถั่วอื่นอีกตั้งเยอะให้เลือกทำไมเราต้องดันทุรังมานั่งกินถั่วเหลืองน่าสนใจน่าสนใจจริงๆค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราเริ่มจะไขออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมว่าอะไรคือหลักของคุณหมออย่างน้อยเราก็รู้แล้วนะคะว่าข้าวนะคะผักถั่วไม่หวานไม่มันและถั่วนั้น
ต้องไม่ใช่ถั่วเหลืองถั่วอะไรก็ได้เอาละค่ะพักสักครู่เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะอย่าเพิ่งหมุนไปช่องอื่นนะคะกำลังจะสนุกแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็กลับมาพบกับช่วงหลังของรายการในช่วง2ที่ชวนคุยนะคะกำลังคุยกับนายแพทย์เปี่ยมโชคชฎิดาพงษ์นะคะท่านรักษาทางโภชนาบำบัดอยู่เราก็ได้สูตรสุดยอดมาแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่นั่นเองเพราะว่าในอาหารที่คุณหมอว่าข้าวนะคะผักถั่วนะคะซึ่งงดเว้นถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ทานถั่วทุกชนิดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ถั่วเหลืองแล้วก็ไม่มีหวานไม่มีมันนะคะยังมีข้อสงสัยอีกเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยโฆษณากันเหลือเกินนะคะบอกว่าวันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยังวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังนะคะนมก็เป็นสิ่งที่ทดแทนโปรตีนที่คนชาวมังสวิรัติหรือแม้แต่คนกินเนื้อสัตว์ซึ่งเขาไม่ชอบกินเนื้อเขาก็ยังอ้างว่าเขากินนมแทนก็ได้นะคะแต่นมนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอเปี่ยมโชคเคยบอกมาแล้วทั้งในข้อเขียนการบรรยายและในเทปนะคะว่ามันก็ยังมีโทษอยู่ดีหรือแม้ต้นรายการที่เป็นจุดบันดาลใจของคุณหมอนะคะว่าการที่เด็กเลิกกินนมวัวเนี่ยทำให้เด็กหายจากโรคภูมิแพ้ได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ให้คุณหมอแจกแจงซะหน่อยว่าไอ้นมวัวเนี่ยมันมีข้อดีมีข้อเสียแล้วมีข้อที่เราควรจะชั่งยังไงหรือว่าไม่มีอะไรดีเลยหรือว่ามีดีสักนิดไหมคะอย่างนั้นก็ขอเรียนถามคุณหมอค่ะครับผมก็คือเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยโบราณที่ไม่มีนมวัวก็ต้องกินนมแม่ค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยแม่อาจจะมีภารกิจที่เปลี่ยนไปทำให้ต้องไปทำงานไปทำงานออกนอกบ้านเลยนมวัวจะมาช่วยประเด็นนี้อ๋อค่ะทีนี้ก็กลับไปเรื่องเดิมเหมือนกันครับความสามารถของร่างกายแต่ละคนที่จะทนต่ออาหารเนี่ยมันไม่เท่ากันงั้นเด็กบางคนเนี่ยถ้าทนนมได้ดีเด็กเหล่านั้นอาจจะเติบโตมาไม่มีข้อเสียมากนักนะครับแต่ถ้าเด็กเหล่านั้นความสามารถของร่างกายไม่เหมาะสมกับปริมาณสารอาหารในนมแล้วเกิดการแพ้ขึ้นมาเด็กก็จะเกิดโทษอย่างมากมายผมยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้แล้วหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยก็คือว่าเด็กสมาธิสั้นแล้วก็เด็กออทิสติกทั้งหลายเนี่ยปัจจุบันรายงานใหม่ๆในสหรัฐอเมริกามีรายงานเป็นร้อยๆนะครับว่าเกิดจากนมวัวดร.โรเบิร์ตเคสในฟลอริดาเนี่ยเขาตรวจพบสารโปรตีนตัวหนึ่งในนมวัวที่เรียกว่าแคสโซมอร์ฟินตัวนี้กระตุ้นให้เด็กเกิดสมาธิสั้นแล้วก็ออทิสติกซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเหมือนกับทางโรเชสเตอร์ในนิวยอร์กที่เขาทำไว้ก็เหมือนกันก็คือว่ามันมีสารที่กระตุ้นให้สมองตื่นตัวเกินกว่าเหตุซึ่งถ้าใครได้อ่านหนังสือที่ผมเขียนไว้ก็จะเข้าใจประเด็นนี้ได้ดีว่าน้ำนมแม่วัวมันเหมาะสำหรับลูกวัวแล้วลูกวัวต้องอยู่ในป่าต้องวิ่งหนีเสือต้องวิ่งหนีหมาป่าเพราะนั้นในน้ำนมจะมีสารที่กระตุ้นให้ลูกวัวตื่นตัวเสร็จแล้วลูกคนอยู่ในบ้านไม่มีหมาป่าไม่มีเสือแต่ตื่นตัวมันก็กลายเป็นวิ่งตลอดเพราะนั้นเรากำลังทำร้ายเด็กของเราเองครับด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะมีคนแย้งว่าคนอุ้นทำไมไม่เป็นเขาอาจจะเป็นน้อยๆพ่อแม่และคนรอบข้างไม่ได้สังเกตแต่เด็กที่เป็นเยอะมันเป็นความผิดปกติทั้งพฤติกรรมที่ทำให้เด็กเข้าสังคมปกติไม่ได้ใช่ถูกต้องแล้วก็ถามว่าใครรับกรรมครับเด็กของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ช่างสังเกตถ้าลูกตัวเองมีความผิดปกติลองเหลือบๆตามองดูก็ได้ครับว่านมเป็นต้นเหตุหรือเปล่าลูกคุณอาจจะไม่ต้องรับกรรมไปตลอดชีวิตเขาก็ได้นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับหรือว่าเราไม่เคยดูข้อมูลกันบ้างเลยว่าคนอเมริกันที่กินนมมากที่สุดในโลกเป็นประเทศที่มีกระดูกหักเพราะกระดูกขุมากที่สุดในโลกจริงนะและปัจจุบันเขารู้แล้วว่าการกินนมทุกวันในระยะยาวทำให้กระดูกขุซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเข้าใจแล้วก็หลายคนบอกกินนมจืดใช่ถูกต้องค่ะมีเขาบอกว่าพร่องมันเนยด้วยเอาประเด็นนมจืดก่อนนะครับนมจืดก่อนค่ะนมจืดก็มีน้ำตาลจืดที่เราเรียกว่าแลคโตสจืดสนิทแต่เป็นน้ำตาลพันแท้เพราะนั้นเวลากินนมจืดก็มีน้ำตาลอยู่แล้ว 4-7% แล้วแต่สายพันธุ์วัวค่ะแล้วถ้าเป็นนมหวาน2เท่าแล้วถ้านมพร่องมันเนยค่ะคำว่าพร่อง
ถ้าเราไปดูจริงๆปัจจุบันเขาจะมีคำว่า 2% milk มีคำว่า 2% milk ซึ่งหลายคนอาจจะบอกอ๋อมีไขมันแค่ 2% เองแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าคำว่า 2% เนี่ยมันเป็นตัวเลขลวงอ๋อเหรอคะเพราะจริงๆแล้วนมเนี่ยโดยทั่วๆไปมีไขมัน 4-6% เพราะนั้น 2% ก็คือ1ใน2หรือ1ใน3ของปกติไม่ได้น้อยหน้าใครเลยเพราะนั้นคำว่า 2% milk เป็นคำที่นักการตลาดอเมริกันคิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคหลงทางรวมทั้งเราด้วยโอ้โหน่ากลัวจังเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่บัวนะครับเรากลางวันเราก็ไม่ได้เดินสี่ขาหัวเราก็ไม่มีเขาลูกวัวขนาดมันจะเดินสี่ขาแล้วหัวเป็นเขามันยังรู้เลยว่ากินแค่ปีเดียวต้องเลิกอ๋อใช่แต่เราเป็นสองขาเขาก็ไม่มีกินกันไม่เลิกเลยครับอันนี้ชาวบุญนิยมนี่กินเลิกค่ะก็คือว่าส่วนใหญ่พวกเราถ้าเคร่งครัดคือ strict vegetarian นี่เราจะไม่กินทั้งนมแล้วก็ไม่กินทั้งไข่อยู่แล้วแต่ทีนี้ที่ยกเลิกไม่ได้ก็คือคุณหมอคะเขาไปทำโยเกิร์ตแล้วรสมันเปรี้ยวหวานเด็กๆชอบอะค่ะแล้วก็ใส่ผลไม้พวกสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้นี่มันเอาเป็นว่าโยเกิร์ตไม่หวานแล้วกันมันเปลี่ยนไปแล้วเขาบอกว่าสภาพของนมอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วไปเป็นลักษณะภาพของนมเปรี้ยวแล้วเนี่ยยังมีผลอยู่ไหมคะสารนั้นยังคงอยู่ในโยเกิร์ตไหมคะลดลงครับเพราะว่าตัวแลคโตแบซิลัสจะทำลายฮอร์โมนจะทำลายโปรตีนผิดปกติไขมันผิดปกติไปบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีที่เขาขายกันเนี่ยมันมีน้ำตาล 12% น้ำตาล 12% 8บ้าง10บ้าง12บ้างค่ะนะครับแล้วก็ใส่สีแต่งกลิ่นแต่งรสเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่โยเกิร์ตพันธุ์แท้โยเกิร์ตพันธุ์แท้รสชาติก็จะไม่ดีกินไม่อร่อยแล้วก็ทุกวันนี้ผมให้คนไข้ทุกคนที่ผมรู้จักนะครับจะกินโยเกิร์ตให้เกิดประโยชน์ให้กินแค่วันละ1ช้อนโต๊ะเพราะนั้นคุณเอาช้อนกินข้าวมาตักโยเกิร์ตมาแล้วกินวันละแค่นั้นเป็นประโยชน์แน่นอนนะแต่ไม่ใช่วันละกระป๋องวันละแก้วอ่ะวันละแก้วอ๋ออันนั้นเป็นโทษแน่นอนครับโทษที่จะเกิดจากโยเกิร์ตแม้ว่าจะเหลือสารพิษอยู่น้อยแล้วเนี่ยมันมีทั้งอาการผื่นแพ้ได้ใช่ไหมคะคุณหมอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าร่างกายเป็นนมนั้นถูกเฟอร์เมนต์ไปเท่าไหร่แล้วถูกแลคโตแบซิลัสเฟอร์เมนต์ไปเท่าไหร่แล้วค่ะแล้วส่วนใหญ่ถ้าเราทำเองบางทีอากาศเย็นมันก็เฟอร์เมนต์ช้าอากาศร้อนเฟอร์เมนต์เร็วแล้วก็น้อยรายที่จะทนกินโยเกิร์ตที่ไม่ใส่น้ำตาลได้น้อยรายที่จะทนอ๋อใช่ทนไม่ได้ส่วนใหญ่จะใส่น้ำตาลจะใส่แล้วก็น้ำผึ้งบ้างใส่น้ำเชื่อมบ้างใส่น้ำหวานน้ำแดงอะไรบ้างหรือว่าไปซื้อที่เขาทำปรุงแต่งมาเรียบร้อยแล้วผมว่าวิธีดีที่สุดถ้าจะกินก็ไม่ห้ามครับโยเกิร์ตเนี่ยเพราะมันมีประโยชน์วันละ1ช้อนโต๊ะที่เหลือใส่ตู้ไว้กินวันต่อไปประหยัดได้ประโยชน์เกิดโทษน้อยมากค่ะทีนี้คุณหมอมีคนเขาถามมานะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องการชั่งข้อดีข้อเสียค่ะคือเขาคิดว่าเมื่อชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีข้อเสียของนมวัวเนี่ยเราควรจะเลิกดื่มนมวัวไปเลยไหมหรือรู้จักดื่มที่ถูกต้องเช่นเราไม่มีปัญหาแล้วก็ยังดื่มบ้างหรือคนมีปัญหาก็ควรเลิกไปอะไรเงี้ยคุณหมอมีคำแนะนำที่แบบสุดๆเลยของแบบฟันธงไปเลยหรือว่าเฉียบไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการดื่มนมเนี่ยมันควรหรือไม่อย่างไรในสังคมใหญ่เนี่ยมันเป็นสังคมเปิดกว้างนะครับทางด้านความคิดผมก็ยังยืนยันหลักการเดิมว่าถ้าใครยังไม่เกิดปัญหาไม่เกิดโรคจะดันทุรังกินไปไม่ห้ามแต่ว่าให้รับรู้ไว้ว่าพวกนี้เป็นผลเสียระยะยาวที่คุณอาจจะไม่สัมผัสมันได้ภายใน5ปีเช่นประเด็นที่หลายคนมองข้ามคือวัวตัวเมียเท่านั้นที่มีนมเพราะนั้นฮอร์โมนที่ออกมากับน้ำนมนี่เป็นฮอร์โมนเพศเมียผู้ชายไม่ควรแตะเพราะว่ามันต้องต้านฮอร์โมนเพศชายแน่นอนแน่นอนแน่นอนถึงแม้เรากับวัวจะเป็นคนละสายพันธุ์แต่เราก็เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะนั้นมีโอกาสที่มันจะเกิด cross over หรือที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่าทำปฏิกิริยาข้ามสายพันธุ์ได้บ้างนะครับอาการเอาฮอร์โมนเพศหญิงของวัวมาใส่คนผู้ชาย
ม่ใช่เรื่องที่ควรกระทําและผู้หญิงเองก็ต้องยอมรับว่าฮอร์โมนเพศหญิงในนมวัวเพศเมียในนมวัวก็สามารถกระตุ้นเต้านมผู้หญิงได้สถาบันมะเร็งของอเมริกันประกาศชัดเจนนะครับว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงอเมริกันเป็นมะเร็งเต้านม 12.5% ในปีปัจจุบันก็คือเนื้อนมไข่อาหารยอดฮิตของอเมริกันซึ่งส่วนหนึ่งก็คือถูกฮอร์โมนของวัวในน้ำนมกระตุ้นแล้วอยากฟังที่สยองขวัญไว้ก่อนนั้นไหมครับค่ะเขาพบว่าในการเลี้ยงวัวในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้โบไวโกรทฮอร์โมนกระตุ้นให้วัวมีน้ำนมเพิ่มขึ้น 25% ถามว่าฮอร์โมนตกค้างเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ในน้ำนมถามว่ามันจะไปถึงใครคนกินแล้วมันทำอะไรกับคนกินกระตุ้นเต้านมคนกินให้มีเนื้อเยื่อเต้านมผิดปกติทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยซึ่งเป็นรากฐานของการเกิดเซลล์ผิดปกติและนี่คือสาเหตุที่คนอเมริกันปัจจุบันเป็นมะเร็งเต้านม12.5% โอ้โหชัดแล้วค่ะก็จะกินก็เชิญครับไม่ห้ามอันนี้สยองขวัญแล้วนะคะขอให้เตรียมพร้อมที่จะรับผลกรรมนั้นด้วยแต่ถ้าจำเป็นใน3ปีแรกของวัยทารกที่หาคนเลี้ยงยากแม่ต้องไปทำงานแล้วเด็กก็ไม่ได้เป็นภูมิแพ้เด็กไม่ได้เป็นสมาธิสั้นหลับสบายดีก็อนุโลมครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งจนเกินกว่าเหตุแต่ว่าถ้าเลี้ยงได้ขอให้เลี้ยงถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ขอให้ทานเท่าที่จำเป็นค่ะคุณหมอคะทีนี้เราก็มาถึงการเลือกสรรในสิ่งที่ดีตามคำแนะนำคุณหมอแล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มจะเปลี่ยนความคิดแล้วตอนนี้สมองเริ่มแจ่มใสขึ้นแล้วหาวิธีที่ดีที่จะรักษาสุขภาพให้ดีด้วย8อโดยเฉพาะออาหารแล้วนะคะตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่านมกินไม่ได้นะแล้วถั่วเหลืองก็ไม่ควรจะกินนะทีนี้หาอะไรมาแทนคือเมื่อก่อนนี้นะคะเนื้อสัตว์ไม่ได้ใช่ไหมก็มาทานถั่วเหลืองและถั่วต่างๆทีนี้ถั่วเหลืองไม่ได้ก็กินถั่วต่างๆนี้ถั่วเหลืองถั่วต่างๆก็ไม่เอาก็มากินนมทีนี้นมไม่ได้แล้วรู้สึกสยองขวัญแล้วกลัวจะเป็นเต้านมมะเร็งนะคุณหมอคิดว่าในถั่วต่างๆอื่นๆที่เขาจะคิดตัดสินใจกินกันนะเนี่ยมันยังมีวิจัยออกมาว่ามีโทษไหมเดี๋ยวเขาก็บอกว่ามันก็คงไม่ต่างอะไรกันแล้วไม่รู้จะกินอะไรแล้วอย่างนี้เราคงไม่ถึงจนตรอกขนาดนั้นค่ะผมเรียนว่าคำที่ผมใช้คำว่าถั่วที่ไม่ใช่ถั่วเหลืองแปลว่าเราจะกินวนไปเรื่อยๆเช่นวันนี้เรากินถั่วแดงถ้วยหนึ่งพรุ่งนี้ถั่วดำถ้วยหนึ่งวันถัดไปถั่วเขียวแล้วถ้าหมอเขียวมั่นใจว่าถั่วเขียวดีกว่าถั่วอื่นอีกเราก็อาจจะกินถั่วเขียวสัก2วันติดกันเพราะนั้นวันจันทร์เป็นถั่วดำวันอังคารเป็นถั่วแดงวันพุธพฤหัสเป็นถั่วเขียวนะครับวันละถ้วยแล้วพอวันศุกร์เป็นลูกเดือยแล้วเราก็วนกลับไปที่ดำแดงเขียวเขียวเดือยแล้วก็วนไปเรื่อยๆเพราะนั้นโอกาสที่เราจะรับสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเป็นปัญหามันก็จะน้อยลงแล้วเราจะอยู่ยาวกว่าที่เรากังวลแต่ในอดีตเนี่ยที่ผมบอกว่าถั่วเหลืองเป็นปัญหามากเนี่ยเพราะว่าคนไปยึดถั่วเหลืองแล้วกินถั่วเหลืองทุกวันแล้วไม่ให้ถั่วอื่นแทรกเลยใช่เพราะนั้นโอกาสที่มันจะเจอความเป็นพิษมันจะสูงกว่าโอ้จริงด้วยนะคือเราจะกินอะไรก็ตามเนี่ยครับเราก็จะใช้การวนสลับไปเรื่อยๆทีนี้หลายคนอาจจะเถียงว่าข้าวทำไมไม่ต้องวนถูกต้องก็ไม่ต้องเถียงหรอกครับเพราะข้าวเนี่ยเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไฮโปอะลเรจินิกก็คือมีสารก่อภูมิแพ้น้อยมากสารพิษน้อยมากและนี่คือสาเหตุที่เรายังสามารถทานข้าวทุกวันโดยที่เกิดข้อเสียน้อยมากถามว่าแล้วกินทุกวันมีข้อเสียไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าตราบใดที่เรากินผักเยอะตราบใดที่ตับเรายังดีไตเรายังดีของเสียที่ได้จากพวกนั้นมันก็จะขับทิ้งดีขึ้นไม่ใช่ว่าไปปักใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วไม่มองเรื่องอื่นเป็นมุมกว้างขอให้มองภาพรวมๆครับค่ะอันนี้เราได้ข้อสรุปนะคะท่านผู้ชมว่ามันก็ตรงกับคำพูดของหลายๆท่านซึ่งเป็นนักโภชนาการหรือแม้แต่พ่อท่านของเรานะคะหรือผู้ที่มีความรู้ด้านอาหารเนี่ยเคยบอกว่าให้เรากินหลากหลายแล้วก็หมุนเวียนสลับกันอย่าซ้ำอะไรมากเกินไปแล้วก็ต่อเนื่องในระยะยาวนานมันจะเกิดโทษ
ทีนี้แปลกทำไมเราถึงได้ซ้ำถั่วเหลืองกันจนลืมเรื่องนี้กันไปจริงๆถั่วเหลืองมันก็อยู่ในหลักการอันนี้เหมือนกันคือเราซ้ำถั่วเหลืองทุกวันไม่มีเว้นเลยไม่มีวันหยุดเลยแล้วกินกันอยู่ได้มันน่าจะเป็นข้อพิจารณาสำหรับนักมังสวิรัติเสร็จแล้วถึงแม้ว่าท่านจะยังทานถั่วเหลืองได้ก็ทานไปเถิดแต่ก็ควรจะเปลี่ยนถั่วอื่นบ้างถูกไหมคะคุณหมอถ้าตามความเห็นอันนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราคิดว่าเอาล่ะค่ะอาหารนี่เราหมุนเวียนแล้วนะคะแล้วก็รับประทานตามที่คุณหมอบอกแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะบางท่านเนี่ยก็ยังมีความสงสัยในเรื่องอาหารห้าหมู่คุณหมอคิดว่าเกลือแร่วิตามินเนี่ยที่ได้จากพืชผักและผลไม้เนี่ยคุณหมอจะมีข้อแนะนำในส่วนอื่นๆที่จะให้เราครบธาตุอาหารนะคะรู้สึกเราจะพูดเรื่องโปรตีนมากเกินไปเหลือเวลาอีก5นาทีสำหรับวันนี้นะคะที่เราจะพูดเรื่องเกลือแร่ธาตุวิตามินในพืชผักผลไม้เรียนเชิญคุณหมอค่ะผมสรุปสั้นๆเลยนะครับค่ะเกลือแร่แล้วก็วิตามินไวตามินเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราได้จากผักสดสบายๆเลยผักสดเพราะฉะนั้นคนที่กินผักเยอะได้เปรียบทุกอย่างค่ะแล้วก็หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเวลาไม่พอนะครับผมจะพูดให้ชัดเจนเลยว่าทำไมกินผักแล้วถึงร่างกายแข็งแรงกว่าคนที่ไม่กินผักในระยะยาวซึ่งถ้าใครได้อ่านหนังสือก็จะเห็นว่าผมเขียนไว้สั้นๆประมาณสักเกือบๆหน้าหนึ่งแต่การได้พูดเน้นเหตุความสำคัญผมเชื่อว่าจะยิ่งชัดเจนกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักเป็นเซลลูโลสเป็นโครงสร้างที่แข็งร่างกายมนุษย์หรือลำไส้มนุษย์ย่อยไม่ได้น่าถูกต้องเพราะน้ำย่อยเป็นเซลลูโลสเนี่ยตับอ่อนแล้วก็ลำไส้เราสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ย่อยผักให้เราก็คือจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารซึ่งหนึ่งในนั้นที่เรารู้จักดีก็คือกลุ่มแลคโตบาซิลัสใช่เป็นแค่หนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเป็นทั้งหมดหนึ่งในนั้นค่ะจุลินทรีย์พอมันช่วยย่อยผักแล้วเนี่ยคือเขาก็จะกินผักแหละครับตัวเขาจะกินผักแต่ว่าผลพลอยได้ที่เราได้จากเขาก็คือ by product เราได้วิตามินเกลือแร่จากผักที่เราย่อยไม่ได้ okay. เราได้วิตามินที่เขาสร้างไว้ใช้เองแล้วทำให้ มันเกลินมันเหลือเรามันเหลือสู่เราผมยกตัวอย่างง่ายถ้าใครอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องที่มันดูไม่สุภาพนะครับถ้าใครเคยได้ยินบอกว่าคนที่สุขภาพดีอุจจาระสีเหลืองอ๋อจริงค่ะอันนี้ใช่ค่ะทำไมอุจจาระคนสุขภาพดีถึงสีเหลืองเพราะสีเหลืองเป็นสีของไวตามิน B แล้วก็ถ้าเราไปโรงพยาบาลเราจะเห็นว่าน้ำเกลือที่แขวนอยู่ตามเตียงคนไข้ถ้าเขาผสมวิตามิน B มันจะสีเหลืองเพราะฉะนั้นถ้าเรากินผักเยอะจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่ดีๆย่อยผักได้เยอะมันจะเกิดวิตามิน B เยอะพอวิตามิน B เยอะเราจะไม่ต้องซื้อวิตามิน B เม็ดกินเลยวิตามิน B ที่จุลินทรีย์สร้างมันจะดูดซึมเข้าตัวเราจนเราเหลือเฟือไปหมดส่วนที่เหลือลำไส้ไม่ดูดซึมแล้วจะออกมากับอุจจาระเพราะฉะนั้นถ้าวิตามิน B เหลือมากเท่าไหร่ในอุจจาระจะทำให้อุจจาระสีเหลืองมากเท่านั้นแล้วถ้าวิตามิน B เหลือมากอุจจาระสีเหลืองมากเป็นตัวยืนยันว่าจุลินทรีย์มีมากการย่อยดีมากวิตามินเหลือเฟือก็เป็นการยืนยันทั้งทางตรงและทางอ้อมว่าสุขภาพคนนั้นน่าจะดีกว่าคนที่อุจจาระไม่เหลืองและนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะไม่ทันสังเกตเพราะนั้นต่อไปนี้ทุกครั้งเวลาเข้าส้วมอย่าลืมก้มดูด้วยแล้วถ้าอุจจาระไม่เหลืองก็แสดงว่าต้องผิดพลาดอะไรบางอย่างต้องเพิ่มผักอ๋อค่ะแต่ว่าถ้าท่านที่ทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กก็อย่าไปกังวลครับเพราะว่าวิตามินพวกนี้จะทำให้อุจจาระสีดำแล้วท่านที่ทานงาดำบ่อยก็อาจจะมีอุจจาระสีดำบ้างแต่ว่าอันนี้ผมเห็นด้วยกับหมอเขียวนะครับงาดำเนี่ยเป็นของร้อนคนปัจจุบันไม่ควรกินทุกวันเพราะอาหารการกินในชีวิตปัจจุบันก็มันเยอะ ชีวิตก็อยู่ในสภาพแวดล้อมมลภาวะเยอะร้อนอยู่แล้วธาตุไฟจะกำเริบอยู่แล้วงาดำก็ควรจะกินแค่อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งไม่ใช่ทุกวันเวลาถุงเพื่อสุขภาพ อันนั้นจะกลายเป็นสุขเพียบไป ท่านผู้ชมคะโอ้มีเรื่องดีๆที่น่าสนใจมากมายนะคะยังไม่จบค่ะแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้พบกันใหม่กับดิฉันทันตแพทย์หญิงฟ้ารักษ์ทิพยธรรมและนายแพทย์เปี่ยมโชคชลิดาพงศ์ในวันพรุ่งนี้อย่าพลาดนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณหมอเปี่ยมโชคขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ